รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือโฉมหน้าผู้เข้ารอบรองชนะเลิศลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์ค้อนแชมป์อันดับที่1ปอนิง12คะแนนซึ่งเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะเราคิดว่ายังไงมันก็ต้องมันแน่นอนค่ะเราเจอกันค่ะอันดับที่2เต้นอาร์ม11คะแนนเต้นกับพี่อาร์มก็จะใส่ให้เต็มที่เรามาสู้กันด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นแชมป์อันดับที่3ดำหลิว10คะแนนอยากจะบอกว่าตอนนี้ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวนะคะอยากเจอแล้วค่ะอยากเจอค่ะอันดับที่4ตั๋วมีใบเดียวแต่เรามีทีมที่อยากผ่านเข้ารอบอีกถึง3ทีมด้วยกันบอสเม้นแพ้ชนะไม่สำคัญวันนี้อยู่ที่ว่าเราลงไปแล้วก็ทำให้เต็มที่ก็พอเต้นเต้ตั๋วไปสุดท้ายเป็นของพวกผม2คนแน่นอนครับแล้วถ้าวิวเอิร์ดผู้เรานะคะก็จะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปค่ะการฟัดหนีตายจึงอุปัตเลือกอาวุธได้ดีนะครับค่อนข้างทันได้ดีพี่ก็จดว่าอันนี้ดีจังนี่ดีจังจดตลอดเลยเบียดกันมากอ่ะสูสีมากเลยหนึ่งทีมเท่านั้นที่จะได้ครอบครองอันดับ4และเข้ารอบรองชนะเลิศลานประลองพร้อมมันคุณล่ะพร้อมหรือยังไปฟัดพร้อมกันนะบัดนี้ครับการต่อสู้ของเราวันนี้นะครับต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้ผู้แข่งขันของเราจะมาด้วยกันถึง3ทีมด้วยกันเพราะว่าตอนนี้นะครับเรามีตั๋วใบสุดท้ายนะครับที่จะพาให้ทุกทีมเนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับตั๋วมีใบเดียวแต่เรามีทีมที่อยากผ่านเข้ารอบอีกถึง3ทีมด้วยกันเอาล่ะสิครับรับรองเลยว่าเข้มข้นแน่นอนวันนี้ครับพวกเขาทั้ง3ทีมจะต้องมาต่อสู้กันเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายอย่าเสียเวลาครับไปพบกับพวกเขาทั้ง3ทีมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ3ทีมของเราวันนี้นะครับก็จะมีแชมป์12สมัยของเราเด่นกวินและเต้อธิรัตน์แชมป์10สมัยของเราภาพฟิวสิริกัลยาและเอิร์ดวราพรแชมป์8สมัยของเรานะครับป๊อปชัยชนะและแม็กอภิสิทธิ์ครับผมตอนนี้เราได้3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับและตอนนี้เรายังเหลือตั๋วอีก1ใบแต่เรามีทีมอีก3ทีมด้วยกันที่ทำคะแนนเท่ากันนะฮะคือ9คะแนนอยู่ในอันดับที่4เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นตั๋วใบนี้พวกคุณจะต้องมาแย่งชิงกันไปให้ได้นะครับกติกามหาสงครามรอบตัดเชือกเพื่อคว้าตั๋วสำคัญไปสุดท้ายเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง3ทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ1คนเพื่อร้อง1เพลงที่ดีที่สุดโดยกรรมการจะมีคะแนนให้คนละ10คะแนนทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละทีมจะส่งใครออกมาเป็นตัวแทนนะครับเต้กับเด่นจะส่งใครออกมาครับพี่เด่นครับพี่เด่นนะครับผมเอิญกับภาพวิวจะส่งใครออกมาแข่งครับภาพวิวค่ะภาพวิวนะครับผมแล้วป๊อตกับเม็กล่ะครับจะส่งใครออกมาดีครับป๊อตครับพี่ป๊อตนะครับผมนะครับส่วนตอนนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมไหนจะได้ร้องก่อนร้องทีหลังนะครับนี่ผมมีซองอยู่ตรงนี้นะครับเลือกกันไปเลยนะครับว่าแต่ละทีมใครจะได้ร้องในลำดับที่เท่าไหร่เชิญเลือกครับเชิญครับไปสุดท้ายเป็นของป๊อปกับเบ็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละซองนะครับเริ่มจากทีมของเด่นและเต้ก่อนเลยดีกว่านะครับเด่นอยากร้องเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับ1 2หรือ3
ผมอยากร้องก่อนเลยครับอยากร้องคนแรกนะครับอ้าวเรามาดูว่าเด่นจะได้ร้องก่อนหรือเปล่าครับถ้าเกิดได้ร้องก่อนเราได้ผ่อนคลายเราได้ร้องก่อนเราได้ปลดล็อกเราได้โล่งอยากร้องก่อนร้องทีหลังเลยครับผมร้องอันดับ3ครับเรามาดูทีมต่อไปนะครับน้องภาควิวตอนนี้เราได้อันดับ3ไปแล้วเหลือ1กับ2ภาควิวอยากร้องเป็นทีมที่เท่าไหร่ครับที่2ค่ะเอ้าทำไมไม่อยากร้องทีมแรกล่ะครับตื่นเต้นค่ะตอนนี้ถ้าเรากดดันล่ะอยากร้องเป็นทีมที่2เรามาดูกันปัดครับเพราะฉะนั้นทีมสุดท้ายนะครับป๊อดก็จะได้เป็นร้องอันดับ2ครับมหาสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเปิดเกมด้วยกุหลาบเหล็กอย่างภาพวิวซึ่งผลคะแนนของเธอจะเป็นตัวตั้งเพื่อมาวัดกับทีมร้องลำดับที่2อย่างป๊อดงานนี้ใครได้คะแนนน้อยกว่าตกรอบทันทีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่กดดันแล้วก็ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่ารอบนี้คือถ้าเกิดแพ้นะครับแพ้คะแนนก็คือกลับบ้านเลยพอรู้ว่าต้องมาเจอกับพี่ป๊อดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รู้สึกกดดันพอสมควรค่ะเพราะว่าในรอบที่เจอกันหมดที่ผ่านมาเนี่ยก็แพ้พี่ป๊อดไปตอนนี้ก็ได้มาเจอกันอีกแล้วเราก็ต้องเลือกอาวุธให้ดีค่ะให้เหมาะกับทางของเราเอาละครับสำหรับภาควิวจะต้องมาร้องเป็นคนแรกนะฮะเพราะว่าเราเลือกซองมาได้แล้วนะครับไม่ว่าจะอยากไม่อยากก็ต้องร้องแล้วนะครับปรึกษากับเพื่อนมาแล้วภาควิวจะเลือกเพลงอะไรมาร้องในแมตช์นี้ครับก็จะยึดแนวเพลงที่หนูถนัดเช่นเดิมครับผมเพลงช้าๆเสืออารมณ์ค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสิมาฮักยังตอนนี้ค่ะเพื่อเอิญเพื่อรอบรองชนะเลิศเธอขอสู้ยิบตาเพื่อคว้าคะแนนให้สูงลิบตายิ่งกว่าตึกมหานครคิดว่าเป็นอาวุธเพลงที่เรามั่นใจแล้วก็มีความยากทั้งเพลงเลยคือในเรื่องของการสื่อสารอารมณ์เพลงหรือว่าเป็นรายละเอียดทำนองเพลงที่มันเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต้องใช้เสียงหลบซึ่งการใช้เสียงหลบเนี่ยก็ต้องให้แข็งแรงด้วยก็ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่หนักพอสมควรค่ะคำนี้คือเจ๋งคำและคือเจ๋งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ร้องยากพอสมควรแล้วก็มีเทคนิครายละเอียดในเพลงค่อนข้างเยอะก็อยู่ที่ภาพวิวแล้วว่าจะทำผลงานเพลงนี้ได้สมบูรณ์ 100% ไหมรอดูครับไปพิสูจน์พร้อมกันกับซีมาฮักหยังตอนนี้ทำ
คือเสียงสูงมันมาเยอะมากลูกแล้วเราต้องใช้เสียงหลบขึ้นไปบางจุดหนูหลบได้สวยมากได้คะแนนแต่บางทีรู้สึกว่าบางท่อนที่มันต้องปีนความสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็โหดร้ายกับเรามากๆเลยเพลงนี้พี่ชอบอารมณ์เพลงของภาพวิวมันยิ่งร้องยิ่งมามันร้องแล้วมันรู้สึกว่ากระทบใจน่าฟังแล้วพอฟังรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากเรารู้สึกอย่างนั้นแต่ปัญหาอย่างที่บอกแหละค่ะเสียงสูงมีทั้งได้มีทั้งลบค่ะขอบคุณครับผมมิจิ้งหรีดขาวครับเสียงกำลังดีครับเสียงสื่อสารเพลงนี้เนี่ยกังวานสื่ออารมณ์ถึงคนฟังได้ชัดเจนกระทบใจพอสมควรแต่ที่มันยังบกพร่องอยู่นั่นก็คือเรื่องของลูกหลบไม่ได้ผิดชัดเจนฮะบางบางทีก็พอดีนะบางทีก็เกินไปนิดๆนะครับตรงนี้แหละฮะภาระตรงนี้เป็นช่องว่างอยู่เดี๋ยวเราดูคะแนนครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับเลือกอาวุธได้ดีนะครับค่อนข้างหันได้ดีมีจุดที่สงสัยอยู่นิดหน่อยก็คืออ้ายค่อยๆห่างเหินช่วยร้องให้ฟังอีกทีได้ไหมอ้ายค่อยๆห่างเหินเนี่ยตอนร้องอย่างเงี้ยสังเกตว่าเหินเนี่ยมันจะยาวพอดีแต่อยู่ในเพลงเนี่ยมันจะร้องเหมือนจะรีบหายใจอ่ะร้องห่างเหินมันเหินไปหน่อยอ่ะมันไม่เหินมันสั้นไปนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะครั้งแรกนะครั้งที่สองก็ยาวขึ้นมานิดนึงก็มีช่องว่างให้คู่ต่อสู้ได้หายใจอยู่หน่อยนึงนะเดี๋ยวก็รอดูคู่ต่อสู้ครับขอบคุณครับคุณกฤตธมัสครับเอาแล้วภาพวิวถือว่าทำผลงานได้อยู่ในฟอร์มที่ไม่น่าผิดหวังก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีรายละเอียดที่ยังเก็บไม่ค่อยละเอียดอาจจะไม่เยอะแต่มันก็ถือว่าเป็นช่องที่จะทำให้เราก้าวข้ามไปได้งานนี้คะแนนที่เธอจะได้มาจะสูงลิฟต์หรือต่ำเตี้ยเลียดินไปฟังผลคะแนนพร้อมกันนะบัดนี้ผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือบอลแล้วครับสำหรับทีมแรกของเราได้แก่น้องภาพวิวนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากรรมการของเราจะมีคนละ10คะแนนรวมเป็น30คะแนนนะครับซึ่งคะแนนของภาพวิวจะเป็นตัวตั้งซึ่งถ้าทีมต่อมาทำคะแนนได้มากกว่าภาพวิวแม้เพียงแค่คะแนนเดียวภาพวิวและเอิญจะต้องกลับบ้านทันทีนะครับเรามาดูผลคะแนนกันเลยดีกว่านะครับและกรรมการท่านแรกก็คือพี่รุ่งสุริยาให้คะแนนกับน้องภาพวิวแปดคะแนนครับสำหรับกรรมการท่านต่อไปพี่จิ้งหรีดขาวให้คะแนนกับน้องภาพวิวและกรรมการท่านสุดท้ายนะครับคุณกฤตธมัสให้คะแนนกับน้องภาพวิวแปดคะแนนครับ
คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเป็นคะแนน24คะแนนนี่จะเป็นคะแนนตัวตั้งไว้นะฮะคุณผู้ชมครับถ้าทีมต่อมาทำได้25คะแนนภาพวิวและน้องเอิร์นจะต้องกลับบ้านเลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นไปรอลุ้นทีมที่2แล้วกันขอเชิญภาพวิวกับน้องเอิร์นกลับเข้าประจำที่เลยครับเอาแล้วงานนี้ภาพวิวจัดก็สร้างมาตรฐานคะแนนไว้สูงมากก็รู้สึกพอใจมากค่ะเป็นคะแนนที่ดีพอสมควรเลยก็ว่าได้ก็ต้องมารอลุ้นคู่แข่งดูว่าเขาจะสามารถทำคะแนนได้มากกว่าเราหรือเปล่าค่ะโอ้โหก็ทำคะแนนได้ไม่น้อยนะฮะ24คะแนนถือว่าสูงอยู่นะครับในความรู้สึกผมนะเพราะว่าแมตช์นี้มันกดดันอ่ะเพราะนั้นรอดูครับว่าผมจะลงไปสู้แล้วก็ผมจะทำได้ดีขนาดไหนถ้าป๋อจะผ่านไปได้ต้องเนียนแบบหาตัวจับยากป๋อจะเลือกเพลงอะไรมาโชว์ในแมตช์นี้ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ไม่เคยใช้ที่ไหนเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากพอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่ค่อยได้นำมาใช้เท่าไหร่ครับคือเป็นเนื้อหาก็น่าจะเข้ากับตัวผมด้วยแล้วก็ทุกคนน่าจะชอบกันด้วยนะครับเพลงครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพลงไหนที่คู่ควรและเหมาะสมที่จะหยิบมาใช้ที่สุดรู้พร้อมกันช่วงหน้าคุณผู้ชมทุกท่านครับสามารถร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกทีมนะครับที่คุณชื่นชอบเพื่อจะเป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟ้านะครับผ่านทาง SMS กติกาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับขอเชิญร่วมโหวตให้กับนักร้องจากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค่นแชมป์ที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดโดยกติกาการโหวตเพียงกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลขทีมผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกทีมที่1ไข่มุกไทยไทยทีมที่2อามเต็นทีมที่3เอิญภาพบิวทีมที่4ดำหลิวทีมที่5หนิงปอทีมที่6มินเจทีมที่7ปอสเม็กทีมที่8เด่นเต้ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดพร้อมคว้าทองคำมูลค่า 100,000 บาทเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและผลโหวตได้ทาง Facebook Fanpage รายการลูกทุ่งสู้ฟัดสนับสนุนโดยเบอร์ดี้มั่นใจสู้ไปด้วยกันสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ากลับมากับลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค้ชแชมป์กับการฟัดสีใต้ของเอิร์นภาพฟิวปะทะบอสเม็กปะทะเดนเต้ตะลุมบอลกันเพื่อหาหนึ่งทีมสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกับกติการ้องทีมละหนึ่งเพลงทีมไหนมีคะแนนสูงสุดเข้ารอบทันทีและนี่คือการเปิดเกมก่อนของภาพฟิวเอิร์นตอนนี้คือโบรักษาอารมณ์ถึงคนฟังได้ชัดเจนมาตรฐานสูงและคะแนนก็สูงมากเช่นกันนะครับ24คะแนนและนี่ถึงเวลาของฟอสแม็กที่จะต้องร้องให้ดีที่สุดเหนียบที่สุดและคะแนนต้องสูงกว่าภาพวิวเอิร์นให้ได้ก็ได้ถามน้องแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยพี่ใส่เลยยังไงเรามีอะไรจะเสียแล้วมาถึงรอบนี้สู้ให้เต็มที่ก็พอก็ได้กำลังใจที่ดีจากน้องชายนะครับเพลงอะไรที่คู่ควรไปฟังจากปากเขาพร้อมกันครับต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากพอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่ค่อยได้นำมาใช้เท่าไหร่ครับคือเป็นเนื้อหาก็น่าจะเข้ากับตัวผมด้วยแล้วก็ทุกคนน่าจะชอบกันด้วยนะครับเพลงครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เลือกเพลงที่ใหม่กับตัวเองมากๆจะพาสองหนุ่มไทยบ้านรอดเหนือมือกุหลาบเหล็กไปได้หรือเปล่าก็รู้สึกหวั่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าพลังเสียงพี่ฟอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า
เขามาเต็มทุกครั้งถ้าพี่เขาสื่อสารอารมณ์เพลงได้ดีนะคะก็ถือว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวค่ะสาเหตุที่ผมเลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่ผมคิดว่าผมมั่นใจแล้วแหละกับเพลงนี้แล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนเลยอยากให้ทุกคนทางบ้านนะฮะได้ฟังผลงานเพลงใหม่ๆจากผมด้วยนะฮะก็ลุยครับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอครับงานนี้กองเชียร์ต้องมาร่วมส่งกำลังใจให้เขาหนักๆพร้อมกันแล้วล่ะครับพี่ว่าขึ้นมาเต็มแล้วฉ่ำด้วยรู้สึกเฮ้ยสว่างดีจังเลยตอนขึ้นนะปกติอ่ะป๊อจะไม่ค่อยมีเสียงสั่นแต่เพลงนี้มีนะคะ
ท่อนที่สองคำว่าเหมือนคนบนฟ้าคนน่ะรู้สึกว่ามันจะมีอาการสั่นแสดงว่าเกรงพอสมควรนอกนั้นคือฟังแล้วอิ่มแต่รู้เลยเขาระวังตัวถือระวังยังไงแต่ก็ร้องดีค่ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับเพลงนี้เนี่ยเสียงฟอสก็คือยังทรงพลังอยู่ทรงพลังแล้วก็มีลูกหยอดมาเพิ่มแต่มันก็ยังหยอดได้ไม่เต็มที่นะในความรู้สึกที่พี่ฟังอยู่นะครับมันอยากได้มากกว่านี้เพราะว่าลูกขยี้ลูกเอื้อนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสไตล์นั่นแหละแต่มันยังแข็งไปหน่อยนึงแต่องค์รวมคือเพราะคือพลังมันมามันฟังชัดเจนเนี่ยนะครับหลังโซโล่ท่อนสุดท้ายมาดีถ้ามีจุดได้เนี่ย ตอนนี้ยังช่างใจอยู่ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับมีอันหนึ่งที่แก้ลำบากเหมือนกับเทคนิคของการร้องแบบป๊อปเนี่ยที่หางคำชอบจะหายมันจะมีปัญหาอย่างนี้ตัวอย่างเช่นมาทะเลโดนทุกทีเลยคืออย่าให้ต้องอายเนี่ยมันจะไม่อายไงคือมันต้องให้อายมาก่อนอีแล้วให้มันถึงคำว่าอีแล้วค่อยหายอายอย่างนี้ได้ยินถ้าอายอย่างนี้ไม่ได้ยินนั่นอันนี้บอกมานับเป็นร้อยครั้งแล้วนะนั่นก็เจอปัญหาอย่างเงี้ยนะตอนหลังๆเนี่ยสุดป๊อปจะเล่นเทคนิคเยอะขึ้นเรียกว่าเทคนิคเยอะเกินไปมันก็ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันนะจะมีปัญหาหัวคำหางคำฟังแล้วมันก็เสียความหมายหรือการสื่อสารมันหายไปนะฮะก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวดูคะแนนครับขอบคุณครับคุณกฤตธมัสครับเอาแล้วงานนี้กรรมการมีปวดหัวหนักมาก24คะแนนที่ภาพวิวสร้างมาตรฐานไว้พอจะทะลุทะลวงก้าวกระโดดคะแนนนี้ไปได้หรือไม่เพราะถ้าไม่ได้แพ้น็อกกลับบ้านทันทีถ้าเปรียบเทียบกันผมยังเชื่อในเสียงของผมนะฮะกับความคมชัดอยู่ว่าผมน่าจะเอาชนะได้สัก1แต้มน้องมี24ผมน่าจะได้สัก25ก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่ากรรมการเนี่ยจะถูกใจในผลงานของพี่ป๊อปมากแค่ไหนค่ะและคุณกฤตธมัสครับให้คะแนนกับป๊อปลุ้นระทึกพร้อมกันห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์กลับมากับรอบตัดเชือกหาตัวจริงเพียง1ทีมที่จะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศก่อนวินาทีตัดสินว่างานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปกับคะแนนที่พาวิวตั้งไว้สูงลิฟต์ที่24คะแนนก็ยังอุ่นใจไม่ได้เพราะว่าเป็นคะแนนที่คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยอาจจะทำคะแนนได้มากกว่าเราได้อะค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่ากรรมการเนี่ยจะถูกใจในผลงานของพี่ป๊อปมากแค่ไหนค่ะลูกผู้ชายสายซื่ออย่างฟอสจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือไม่ต้องมากกว่า24ถึงรอดน้อยกว่าตกรอบทันทียังมีโอกาสลุ้นครับเพราะคะแนนก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมามากกว่าไหมถ้าได้มาสัก25ก็โอเคผมก็ยังยืนต่อแต่ถ้าน้อยกว่า24แน่นอนครับโบกมือบ๊ายบายกลับบ้านกันผลการตัดสินของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือโบแล้วครับและกรรมการท่านแรกนะครับก็คือพี่จิ้งหรีดขาวให้คะแนนกับป๊อปแล้วครับและกรรมการท่านที่2ของเรานะครับก็คือพี่รุ่งสุริยาพี่รุ่งให้คะแนนกับป๊อปคะแนนครับและกรรมการท่านสุดท้ายก็คือคุณกฤตธมัสถ้าคุณกฤตให้คะแนนกับป๊อปมากกว่า8คะแนนภาพวิวและเอิร์ดกลับบ้านทันทีนะครับคะแนนต่อไปเนี่ยถ้าเขาได้มากกว่า8คะแนนก็เราก็เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยถ้าคุณกฤตธมัสให้คะแนนผมมาสัก9แน่นอนครับผมได้ไปแล้ว25ก็น่าจะชนะน้องได้สักแต้มนึงก็ภาวนาให้พี่เขาได้น้อยกว่า8คะแนนแล้วกันค่ะและคุณกฤตธมัสครับให้คะแนนกับป๊อปคะแนน
ได้23คะแนนเอาละครับตอนนี้เราให้กรรมการนะครับได้มาเคลียร์ใจกันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับขออนุญาตคุณกฤตทอมัสนะครับเป็นกรรมการที่ให้คะแนนชี้เป็นชี้ตายกันเลยทีเดียวนะครับทำไมคุณกฤตถึงให้คะแนนกับป๊อต7คะแนนน้อยกว่าน้องภาพวิวไป1คะแนนล่ะครับมันมีจุดที่ผมวงอยู่เนี่ย6จุดที่เลยครึ่งคะแนนละกันคิดง่ายๆก็เป็นนิดเดียวมันก็เฉียดฉิวอ่ะจริงๆแล้วอย่างก็ลองมันก็แตกต่างกันเรื่องอาวุธด้วยนะอาวุธที่ใช้นอกจากเพลงแล้วเทคนิคที่เอามาใช้ในเพลงมันดีเทคนิคเราเยอะเกินไปมันก็จะทำให้เพลงฟังยากขึ้นนะฮะก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าก็โชคดีใหม่ครับขอบคุณครับคุณกฤตทอมัสครับในเมื่อนะครับคะแนนตั้งอยู่ที่24คะแนนนะครับและป๊อตทำไปได้เพียงแค่23คะแนนทำให้ทีมของป๊อตและเม็กจะต้องกลับบ้านไปในวันนี้นะครับผมป๊อตกับเม็กคุณมีอะไรอยากจะบอกกับกรรมการและก็กองเชียร์ของเราบ้างไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมตั้งแต่เริ่มรายการมานะครับคือเราจะคุยกันตลอดเรื่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมจะนับถือพี่ป๊อตมากจริงๆเพราะเป็นคนคอยบอกคอยสอนทุกเรื่องทุกอย่างพอถึงแมตช์นี้นะครับผมต้องให้พี่ป๊อตลงมาจริงๆเพราะว่าคืออาจารย์ของผมทำเต็มที่แล้วครับรอเกินโอ้โหยังไงก็ยังได้ใจเราอยู่ดีคนนี้แล้วพี่ป๊อตล่ะครับพี่ป๊อตอยากจะบอกอะไรกับกรรมการแล้วก็กองเชียร์ของเราบ้างครับผมก็ขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับผมนะฮะสำหรับคะแนนที่ให้มาทุกๆแมตช์นะครับแล้วก็ขอบคุณคำแนะนำนะครับพวกผมก็อาจจะนำไปใช้ได้เร็วบ้างหรืออาจจะปรับช้าหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็ต้องขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนคลับของน้องเมกด้วยนะครับของผมด้วยแล้วก็ทุกท่านกันแล้วกันนะครับที่เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดทุกแมตช์นะฮะแล้วก็น้องชายผมครับครับพวกเราก็สู้ด้วยกันมาอันนี้จะตั้งแต่ทุกทุ่งสู้ฟัดนะครับก็ดีใจครับน้องเก่งขึ้นมากครับแล้วก็พวกเราสู้กันมาเคียงบ่าเคียงไหลกันมาก็ถือว่าสนุกสนานครับแล้วก็ไม่เคยมีที่จะตำหนิกันเลยนะครับมีแต่ให้กำลังใจกันทั้งคู่ขอบคุณทุกท่านมากมากครับผมครับและแล้วป๊อตจะชนะก็พาเมกอภิสิทธิ์ก้าวข้ามผ่านภาพวิวเอิญไปไม่ได้แต่เราก็เชื่อกันว่าทั้งสองหนุ่มได้สู้อย่างเต็มที่และสร้างเรื่องราวนักรบบนเส้นทางนี้ไว้อย่างภาคภูมิและนี่ก็ได้เวลามาลุ้นระทึกกันต่อกับเด่นเต้ผมต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า24นั่นก็คือ25คะแนนขึ้นไปผมถึงจะได้ตั๋วเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับ24คะแนนคือตัวตั้งเด่นจะสามารถก้าวข้ามภาพวิวไปได้ไหมไปเอาใจช่วยพร้อมกันครับตอนนี้ชะตาชีวิตหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของเด่นนะครับจำไว้แค่ว่าทีมเขาเนี่ยมี24คะแนนทำให้มากกว่า24คะแนนเท่านั้นเองพอเลยในแมตช์นี้คุณจะเลือกเพลงอะไรมาสู้กับภาพวิวครับสำหรับเพลงที่ผมจะเลือกมาสู้นะครับชื่อเพลงว่าคนที่รอคอยครับเอาแล้วงานนี้เด่นจัดหนักสุดโหดมาสู้กับภาพวิวไม่รู้งานนี้จะมั่นอกมั่นใจแค่ไหนที่เลือกคนที่รอคอยมาเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมได้ร้องเข้าปากแล้วก็ลูกเล่นหรือว่าอะไรต่างๆทั้งด้านโทนเสียงด้วยผมสามารถใส่รายละเอียดในความเป็นตัวตนของเด่นเนี่ยผมคิดว่าผมเก็บรายละเอียดได้ดีครับว่าแต่เลือกมาแล้วก็มารอดูพร้อมกันว่าเพลงนี้จะทะลุ24คะแนนเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้หรือไม่ขับเคี้ยวชีวิตสู้งานคำถามท
ทำเพื่อใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเฉลยดังคนคุ้นเคยใช่เลยที่ใจเฝ้าคอยเธอเป็นเหมือนแสงหิ่งห้อยมาส่องใจที่เฉยเมยให้มองเห็นทางเดินทางความเหงาคุ้นเคยทางใจที่ใครผ่านเลยจะลงเอ่ยถ้าเธอมาเริ่มเติมความสุขลงในช่องว่างห้องนอนอ้างว้างหากมีผู้มาช่วยเติมสุขได้เสมอได้มาพบเธอจึงรู้ว่าเจอคำตอบถ้าเธอเผยใจว่าชอบคงสอบผ่านความละเมอคนที่รอคอยอย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอใจร้างรอชังคือเธอเสนอรักมาซ่อมแซมชอบคงสอบผ่านความละเมอคนที่รอคอยอย่าให้หลุดลอยเมื่อเจอใจร้างรอชังคือเธอเสนอรักมาซ่อมแซมเพลงดีแล้วก็เนื้อเสียงก็เต็มดีนะคะวันนี้แต่การร้องพี่ว่าท่อนแรกทั้งท่อนเลย เด่นมีความระวังไปนิดนึงจุดสตาร์ทที่ขึ้นมามันเหมือนมีอาการไม่นิ่งพอ2 3 4เนี่ยร้องดีแต่ยังมีความระวังอยู่ในเนื้อเพลงในเส้นเสียงแต่ยังไงก็แล้วแต่เสียงวันนี้สมบูรณ์มากฟังดีค่ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับของพี่มีแค่2จุดนะครับซึ่งก็ไม่ได้ร้ายแรงมากนักตอนขึ้นมันยังไม่คมเท่านั้นเองได้มาพบเธอเนี่ยต้องขาดขาดนิดนึงมันมีอาการแบบยังไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็พอหลังสโลมาเติมความสุขลงในช่องว่างมันน่าจะเล่นตรงนี้มันเหมือนรนไปนิดนึงตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะนะครับแล้วก็ต่อมานี่คือทำได้ดีเนี่ยมันเป็นจุดไม่ได้นะครับผมสักครู่ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับมีสองเรื่องอย่างนี้นะอันแรกคือผมคิดว่าเป็นเรื่องของความตั้งใจเกรงไปนิดหนึ่งในประโยคแรกได้มาพบเธอเนี่ยคำว่าเธออันแรกที่ทุกคนรู้สึกเหมือนกับมันยังคุมไม่อยู่นะมีอาการแกว่งนิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ
ไอ้ตัวสะกดเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ออกอย่างนี้นะคือเพลคือของเด็ดเนี่ยมาบ้างไม่มาบ้างนะยกตัวอย่างเช่นมาสองใจที่เฉยเมยอันนี้เบิร์นมันท่อนนี้มาร้องครั้งเดียวนะไอ้เมยมันต้องได้ยินอีหางก่อนอะแต่เด่นจะไม่เล่นตรงกลางแล้วสระเอ๋ยแล้วตัวเองเราร้องเรารู้ว่ามียอยักษ์มันเอ๋ยแต่เอ๋ยถ้าไม่มีอีเนี่ยมันจะพอร้องกับอยู่กับเพลงแล้วมันจะไม่ค่อยได้ยินนะก็มีแค่นี้แหละครับที่เหลือก็เดี๋ยวดูคะแนนกันขอบคุณครับคุณกฤตธมัสครับถึงวินาทีหยุดทุกลมหายใจฟังจากที่กรรมการคอมเมนต์แล้วงานนี้มีสูสีกับผลงานตัวเองก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับมีข้อบกพร่องตรงหัวนิดนึงแต่หลังๆมาผมสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ากรรมการน่าจะให้คะแนนผมค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวจะพันเงื้อมือกุหลาบเหล็กและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่ค่ะสำหรับผลงานของพี่เด่นนะคะก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยดีมากเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีรายละเอียดเพลงยังเก็บได้ไม่เนียนสักเท่าไหร่ค่ะน่าจะทำให้พี่เด่นนะคะเสียคะแนนไปในจุดนี้ค่ะและตอนนี้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือบอลแล้วครับคะแนนแรกนี้จะเป็นคะแนนของพี่จิ้งหรีดขาวซึ่งคะแนนแท้กับเด่นนั่นก็คือฟังผลคะแนนกันช่วงหน้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์เบอร์ดี้มั่นใจสู้ไปด้วยกันกลับมากับวินาทีเดือดแล้วเราจะได้รู้พร้อมกันทั่วโลกว่าทีมไหนกันแน่ที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกับการตัดเชือกกันของภาพวิวเอิร์ดที่ตั้งคะแนนไว้สูงลิฟที่24คะแนนจนเกียร์ฟอสเมกกระเด็นกลับบ้านไปได้และนี่ก็ถึงคราวของเดนเต้ถ้าเขาจะคะแนนได้มากกว่า24คะแนนเข้ารอบทันทีแต่ฉันน้อยกว่าแพ้กลับบ้านยกทีมผลงานที่เขาทำไว้จะทะลุผ่านภาพวิวเอิร์นได้หรือไม่ไปฟังผลการตัดสินพร้อมกันนะบัดนี้เรามาดูคะแนนแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับคะแนนแรกนี้จะเป็นคะแนนของพี่จิ้งหรีดขาวซึ่งคะแนนแท้กับเด่นนั่นก็คือการท่านที่2ของเรานะครับพี่รุ่งสุริยาครับคะแนนเท่กับเด่นนั่นก็คือ 8.5 ครับรู้สึกโล่งเราชนะได้จุด5คะแนนซองสุดท้ายนี่เป็นของคุณกิตผมขอแค่เลข8อย่างเดียวครับถ้า8มาเมื่อไหร่ผมเข้ารอบทันทีเลยครับสิ่งที่กลัวตอนนี้นะคะก็กลัวว่าจะแพ้มากเลยค่ะเพราะว่าพี่เด่นก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากๆเลยซึ่งคุณกฤตก็น่าจะชอบค่ะและกรรมการที่จะมาตัดสินนะครับท่านสุดท้ายนี้ก็คือคุณกฤตทอมมัสนะครับและคะแนนที่คุณกฤตทอมมัสให้กับเด่นนั่นก็คือ4คะแนนสมองกันครับเอาละสิครับเสมอกันอีกแล้วอ่ะก่อนที่จะไปรู้กันว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องมาฟังนะฮะข้อสรุปของกรรมการกันหน่อยดีกว่านะครับกับคะแนนที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับขอเริ่มที่พี่จิ้งหรีดขาวก่อนเลยดีกว่านะครับพี่ความรู้สึกว่าเด่นไม่ได้ผิดพลาดอะไรเยอะแค่ว่าท่อนแรกเท่านั้นเขากังวลใจแต่เนื้อเสียงยังสมบูรณ์อยู่แล้วก็เลือกเพลงเข้ากับร่องเสียงตัวเองพอประมวลแล้วทั้งสองเพลงนี้เสมอกันค่ะก่อนหนึ่งต้องบอกว่าออกเสมอเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าอะไรฮะในรายละเอียดของข้อบกพร่องเด่นก็มีนิดๆนะครับแต่ภาพวิวเนี่ยสำหรับพี่คือมันชัดเจนสำหรับเรื่องเสียงหลบนะฮะความสมบูรณ์เนี่ยก็มีบ้างแล้วก็มีช่วงที่เสียงแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงกรรมการขอนะครับฟ
าดฟันกันนะครับโค่นกันให้ได้ครับ ขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับผมก็นับหักคะแนนเหมือนตามปกตินะฮะหาจุดจับผิดไปเรื่อยนะฮะแต่ที่จำได้ภาพวิวเนี่ยมีจุดที่มันมีอยู่ตรงเสียงหลบตรงเบิร์ดใจนิดเดียวตรงนั้นจุดหนึ่งนะฮะของเด่นเนี่ยเจอตรงเรื่องของตัวสะกดนะซึ่งต้องมีอีมีอึนเนี่ยมันหายไปนะก็ของเด่นก็มีจุดตรงนั้นอยู่3จุดแล้วก็เปิดฉากมาผมก็เลยว่ามันมากกว่าจุดหนึ่งอ่ะก็เลยอ่ะก็เลยตัดคะแนนเด่นไปหน่อยหนึ่งนะให้ภาพวิวครับผมขอบคุณครับคุณกฤตทอมัสครับเอาแล้วเสมอกันแบบไม่น่าเชื่อมหาสงครามนี้จะมีบทสรุปยังไงกันแน่ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันครับเอาละสิครับคุณผู้ชมครับผลออกมาว่าทั้งสองทีมตอนนี้เสมอกันนะครับทำให้ทั้งสองทีมจะต้องมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายที่จะพาหนึ่งทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะครับสำหรับการแข่งขันในยกสุดท้ายยกตัดสินจริงๆครั้งนี้ทั้งสองทีมสามารถจะส่งผู้เล่นคนเดิมหรือจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็ได้นะครับเด่นกับเต้จะส่งใครออกมาแข่งครับพอเสมอกันนะครับเราสองคนก็ต้องมาสู้กันใหม่อาจจะส่งคนเดิมมาหรือว่าเปลี่ยนส่งคนใหม่มาก็ได้ฝั่งนู้นก็ต้องเลือกมา1เพลงผมก็ต้องเลือกมา1เพลงสำหรับทีมเรานะคะก็เลือกที่จะส่งพี่ภาพวิวนะคะลงไปแข่งเหมือนเดิมนะคะด้วยความพร้อมของพี่ด้วยนะตอนนี้ก็คือคิดว่าส่งพี่ไปดีกว่ามาถามทางฝั่งของสาวๆก่อนดีกว่านะครับน้องภาพวิวกับน้องเอิญจะส่งใครออกมาแข่งครับวันนี้ก็ยังยืนยันส่งผู้เล่นคนเดิมค่ะพี่ภาพวิวค่ะภาพวิวครับผมเอาละครับส่วนทีมของเด่นและเต้จะส่งใครออกมาแข่งครับยังมั่นใจในตัวพี่เด่นก็เลยส่งพี่เด่นครับพี่เด่นเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าผมคุยกับเต้แล้วเต้ไม่ไปครับ เพราะว่าที่ผมไม่ไปเพราะว่าคือในแมตช์สำคัญเนี่ยต้องมั่นใจคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดของผมก็คือพี่เด่นผมก็เลยให้พี่เด่นสู้ต่อครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองทีมเชิญเลือกซองลำดับการแข่งขันได้เลยครับเดี๋ยวจะให้เปิดพร้อมกันเลยนะครับสำหรับเด่นและก็น้องภาพวิวนะครับใครจะได้แข่งก่อนใครจะได้แข่งหลังถ้าพร้อมแล้วเปิดเลยครับน้องภาพวิวได้ร้องก่อนครับเอาละครับน้องภาพวิวนะครับไม่มีการแก้ตัวแน่นอนนะครับร้องเพื่อพาให้ทีมของเราผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศภาพวิวจะเลือกเพลงอะไรครับดาวจรัสฟ้าค่ะเพลงนี้กะท่าให้ตายเลยนะครับภาพวิวยกมาทั้งร้องทั้งรำท่าปังคือเด่นเต้พังพินาศบ่ได้อยู่ท้องฟ้าก็แค่ผู้หญิงธรรมดาบ้านเฮาเส้นทางหมอลำชักนำทางก้าวรับบทเป็นดาวเด่นบนเวทีต้องบอกว่าเพลงนี้เลือกอาวุธได้ดีเลยท้าทายมากแต่ทำได้ดีค่ะนะนี่มีแผลให้เด่นสบายใจหน่อยนะฮะเอาเด่นปรับทุกข์แล้วเด่นเริ่มเครียดแล้วครับเขาจะรับมือยังไงและทีมไหนจะได้เข้ารอบรองชนะเลิศห้ามพลาดพรุ่งนี้ด้วยประการทั้งปวงขอเชิญร่วมโหวตให้กับนักร้องจากรายการลูกทุ่งสู้ฟัดแชมป์โค่นแชมป์ที่คุณชื่นชอบให้เป็นขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดโดยกติกาการโหวตเพียงกดดอกจัน425ดอกจันตามด้วยหมายเลขทีมผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกทีมที่1ไข่มุกไทยไทยทีมที่2อามเต็นทีมที่3เอิร์นภาพบิวทีมที่4ดำหลิวทีมที่5หนิงต่อทีมที่6มินเจทีมที่7บอสเม็กทีมที่8เด่นเต้ทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับตำแหน่งขวัญใจลูกทุ่งสู้ฟัดพร้อมคว้าทองคำมูลค่า 100,000 บาทเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและผลโหวตได้ทาง Facebook Fanpage รายการลูกทุ่งสู้ฟัด